ก็หลงเพลินในสุขเนี่ยพวกเราก็ยังหลงเพลินกันเพลินอยู่ในสุขเพราะยังไม่เห็นทุกข์คนที่เห็นทุกข์ก็ไม่เพลินอยู่ในสุขเขาพยายามตัดกิเลสเหตุแห่งความทุกข์ออกจากใจเขาก็จะเห็นความสุขอยู่ตลอดเห็นทุกข์เกิดแล้วก็ดับทุกข์เห็นทุกข์เกิดแล้วก็ดับทุกข์เป็นคนที่มีทุกข์น้อยคนที่มีทุกข์มากคือเกิดแล้วไม่ยอมดับเพราะไม่รู้วิธีไม่รู้วิธีดับทุกข์จึงไม่เห็นทุกข์ไงความจริงทุกข์มีมากแต่เราไม่เห็นมันเขาบอกว่าเปรียบเหมือนเส้นผมบางภูเขาเส้นผมนิดเดียวแต่ทำไมบางภูเขาใหญ่โตได้ความทุกข์ของเราก็มากมายทำไมเราไม่เห็นเพราะเราไม่มีความสุขไงพระพุทธเจ้าจึงสอนวิธีดับทุกข์สอนเรื่องทุกข์แล้วก็สอนวิธีดับทุกข์ความทุกข์เนี่ยมันจะดับไปก็เหมือนไฟเหมือนความร้อนนี่แหละต้องอาศัยความเย็นเข้าไปความร้อนมันจึงจะดับได้เพราะความเย็นนั่นเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็จะพูดคุยกันไปทีละเรื่องละเรื่องไปนะโยมนะเพราะว่าวันนี้โยมมาหลายฐานะของจิตใจมาจิตใจที่คนมาวัดในวันนี้บางคนก็ศรัทธาในทานอย่างเดียวก็มีบางคนก็ศรัทธาในศีลทานก็ไม่ค่อยให้เท่าไหร่แล้วมาก็ยังอยากมาถือศีลแต่ไม่ค่อยศรัทธาในทานบางคนมีศรัทธาในศีลในทานแทบมีภาวนาอีกขยันอุปนิสัยปัจจัยนี่ไม่เหมือนกันเลยเพราะคนเราเนี่ยมาต่างๆกันมาจากที่ต่างๆกันการมาเกิดนี่ไม่ใช่ว่าบุญใหญ่บุญโตจนเกินไปบางทีทำไม่เท่าไรหรอกแต่จังหวะดีที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์และแถมเจอพุทธศาสนาอีกโอ้โชคดีมากเลยเพราะการเกิดมันเป็นมนุษย์นี่ยากแสนยากแค่เกิดมาเป็นมนุษย์นะก็ยากแสนยากแล้วเกิดมาแล้วได้พบพุทธศาสนายิ่งยากยิ่งขึ้นพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นแต่พระองค์เนี่ยไม่ใช่ง่ายๆเลยพุทธเจ้าเราเนี่ยสร้างบารมีน้อยแค่สี่อสงไขยกำไรแสนมหากลับก็มีศาสนาแค่ 5,000 ปีนี่ก็มา 2,500 กว่าปีแล้วเกินครึ่งแล้วก็ธรรมดาของใช้อะไรก็ตามนะของอะไรก็ตามส่วนใหญ่ที่เราเห็นใช้นานๆมันก็จะเสื่อมไปมันก็จะเศร้าไปเหมือนเราเนี่ยเกิดมานานๆก็แก่ลงไปในที่สุดก็หมดชีวิตก็ตายไปเรียกว่าหมดชีวิตไปเพราะฉะนั้นการให้ทานเราก็ต้องรู้หลักการให้ทานคนที่ฉลาดเหมือนคนจะทำธุรกิจการค้าอะไรต่างๆนี่แหละก็ต้องหาทำเลที่ดีต้องหาทำเลที่ดีค้าขายจึงจะมีกำไรจึงจะได้เยอะการทำบุญก็เหมือนกันผู้มีปัญญาผู้ฉลาดต้องแสวงหาในทำเลที่ดีที่จะลงทุนค้าขายผู้จะทำบุญสร้างกุศลก็ต้องหาทำเลที่ดีที่จะทำบุญทำน้อยแต่เหมือนได้มากไม่เหมือนละได้มากจริงๆเพราะทำบุญกับผู้บริสุทธิ์หาได้ยากพระอรหันต์พระพุทธเจ้านั้นไปนานแล้วดับขันไป 2,500 กว่าปีแล้วพระอรหันต์ก็พอนานเข้าก็เริ่มน้อยลงการปฏิบัติก็บางช่วงก็เฟื่องฟูคนศรัทธาดีปฏิบัติกันดีพระสงฆ์องค์เจ้าก็ปฏิบัติดีแต่พอนานไปช่วงลูกศิษย์ห่างไปก็ย่อมเสื่อมลงไปอย่างปัจจุบันเนี้ยแต่เมื่อก่อนเขาก็เล่าว่าพระเนรนี่ไม่ได้เห็นปฏิบัติอย่างนี้ต
พระเนรไม่เอาวินัยไม่เอาศีลไม่เอาวินัยทำอะไรก็ทำกันไปแต่ช่วงหนึ่งนะอย่างช่วงที่พวกเรารู้เห็นกันเนี่ยก็ช่วงรุ่งเรืองมากที่สุดศาสนาที่ปฏิบัติกันเข้าใจคนศรัทธามากที่สุดก็รุ่นตั้งแต่หลวงปู่มั่นลงมาแล้วมารุ่นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นเนี่ยยังมีพระอรหันต์เยอะและปัจจุบันก็ยังมีอยู่หลายๆองค์ที่มรณภาพไปก็กระดูกก็เป็นพระธาตุไม่ใช่ง่ายๆนะโยมเราฟังการปฏิบัติของท่านต้องสละชีวิตทั้งนั้นแหละที่จะเป็นพระอริยชนได้เนี่ยต้องสละชีวิตให้กับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้ากว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าได้เนี่ยท่านสละทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะลูกนี่รักเหมือนดวงตาภรรยานี่เหมือนดวงใจให้ได้เพื่ออะไรเพื่อการตรัสรู้มาโปรดสัตว์เพราะเอ็นนี่แหละเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์เจ็บเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์เนี่ยท่านเห็นอย่างนี้แล้วจึงได้ยอมทนสร้างบารมีมาเพื่อที่จะเอาธรรมะมาเผยแพร่สั่งสอนพวกเราให้พ้นทุกข์เพราะเห็นทุกข์ของความเกิดเพราะเกิดมามากมายใหม่ๆเราก็แหมไม่เชื่อนะว่าโอ้โหทำไมแผ่นดินทั้งแผ่นนี่เราเกิดมาหมดแล้วหรือเนี่ยเอาเข็มจี้ลงตรงไหนก็ไม่พ้นเลยหลุมฝังศพเราทุกคนเลยที่เกิดเนี่ยทุกชีวิตแหละที่มีชีวิตกันละกันเรียกว่าคนที่มีขันห้าสัตว์ที่มีขันห้าทุกสัตว์นะจะเปลี่ยนกันได้หมดนะเราไปเป็นสัตว์ก็ได้สัตว์มาเป็นคนก็ได้ไปเป็นเทวดาก็ได้นะหรือเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมาพระทำฌานเจริญฌานไปพรหมโลกก็ได้นะแต่เมื่อมีพระพุทธเจ้าแล้วเกิดศรัทธามาปฏิบัติภาวนาฟังธรรมของพระองค์ก็สามารถที่จะสำเร็จบรรลุได้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าก็จะมีอยู่พระปัจเจกพุทธเจ้าเท่านั้นเองที่จะสำเร็จได้พระปัจเจกพุทธเจ้าสำเร็จด้วยพระองค์เองไม่ต้องทำอะไรมากแต่ว่าไม่สอนใครสำเร็จบรรลุด้วยบารมีของท่านอย่างนั้นเองเพราะฉะนั้นพวกเรามาให้ทานก็ต้องเข้าใจว่าที่ไหนจะให้ยังไงให้ทานยังไงจึงจะได้อานิสงส์มากพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสไปหมดพระพุทธเจ้านี่เป็นโลกวิทูแปลว่าเป็นผู้รู้แจ้งโลกมนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกรู้หมดนรกเปรตอสุรกายแล้วท่านก็ได้ทรงถอยอดีตถอยอดีตก็จะไปเห็นอดีตที่ผ่านมาเกิดเป็นอย่างนี้ทำบุญอะไรไว้ทำบาปอะไรไว้เปิดอย่างนั้นเป็นทำบุญทำบาปอะไรไว้จะเห็นหมดเลยที่พระองค์ทรงเอามาตัดเนี่ยเห็นหมดแล้วนะคืนเดียวเนี่ยตั้งแต่ปฐมยามจนสว่างเนี่ยยามสุดท้ายก็คืออัสวะขยายานสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าตรงที่เป็นอัสวะขยายานนั่นเองแต่ปฐมยามเนี่ยก็สามารถจะถอยอดีตดูอดีตดูเท่าไหร่ก็ไม่รู้ว่ามาจากไหนไปไม่สุดมันเกิดมามากมายเหลือเกินมันมากมายพระพุทธเจ้านะแค่พระพุทธเจ้าเนี่ยจะบอกว่ามากกว่าเมล็ดทรายในมหาสมุทรแล้วพวกเราไปอยู่ที่ไหนกันมาบ้างเป็นมนุษย์เรายังทุกข์ขนาดนี้แล้วนะถ้ายังไม่แก่ยังไม่รู้นะยังหนุ่มยังสาวอยู่ยังไม่รู้นั่งสมาธินี่ก็เริ่มรู้แล้วคนมานั่งสมาธิเนี่ยอึดๆทนๆหน่อยจะรู้จะเห็นทุกข์โยมนั่งอย่าไปกลัวทุกข์ถ้ากลัวทุกข์แล้วก็ไม่ได้เห็นทุกข์หรอกโยมถ้านั่งมันทุกข์เราก็ต้องทนคนนั่งสมาธิไม่ทนน่ะไม่ได้สมาธิยากมากๆนั่งนิดนึงเดี๋ยวมันก็เจ็บมันก็ปวดก็ต้องทนการที่เจ็บที่ปวดนั่นแหละจิตมันจะไม่ค่อยออกไปข้างนอกมันจะไม่ไปงุดหงิดอย่างอื่นเราจะไปงุดหงิดการปวดกันละกันเราต้องทนเอา
อยากได้บุญต้องทนอยากได้สมาธิต้องทนพอได้เกิดมาเป็นมนุษย์พวกพุทธศาสนาเนี่ยมันยากเหลือเกินมันเป็นบุญเหลือเกินเพราะฉะนั้นเราจะต้องดีใจภูมิใจให้มากๆทำบุญเนี่ยอย่างน้อยนะจะเปรียบเทียบให้ฟังง่ายๆทำร้อยได้ล้านมากกว่าที่เราแทงกันไหมฮะบาทละ500นี่เราทำร้อยได้ล้านอย่างน้อยนะโยมลองคิดดูสิโยมพระโมคคัลลานะขึ้นไปชมบนสวรรค์เจอวิมานสวยงามก็ลงไปถามคนที่อยู่ในวิมานบอกว่าทำบุญอะไรไว้บอกไม่ได้ทำอะไรมากเลยพระคุณเจ้าให้ข้าวถวายข้าวพระเพื่อนทัพพีเดียวเจ้าค่ะข้าวทัพพีหนึ่งราคาเท่าไหร่แต่ค่าของจิตใจนะมันมากมายถึงกับได้สวรรค์วิมานที่สวยงามพระโมคคัลลายังสงสัยว่ามันจริงหรือลงมาถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสว่าจริงพระโมคคัลลาบุญเนี่ยจะเห็นว่าเล็กน้อยนะโลกทั้งโลกเนี่ยรวมกันเนี่ยขายซื้อสวรรค์ได้ไหมซื้อไม่ได้หรอกซื้อไม่ได้ซื้อความสุขได้ไหมทั้งโลกเนี่ยมาซื้อความสุขของใจเนี่ยซื้อไม่ได้เท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้ใครอยากได้ทำเอาให้ทานก็ทำเอาแต่ต้องเป็นฐานที่บริสุทธิ์นะถ้าทำเนี่ยเราอย่าไปดูถูกอย่าไปดูถูกทานว่าเราทำของไม่แพงไม่วิเศษเหมือนเขาอะไรเหมือนเขาเนี่ยศรัทธาสำคัญที่สุดศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสขณะที่ดำริคิดจะให้เนี่ยดีใจภูมิใจปีติใจนี่สำคัญกำลังให้ก็โอ้ดีใจภูมิใจปีติใจมากมีความสุขกับการให้พอให้แล้วนึกถึงเมื่อไรก็อิ่มใจมีความสุขนึกเมื่อไรก็ได้บุญนึกเมื่อไรก็ได้บุญให้ทีหนึ่งตาได้บุญมากเหลือเกินนะคงมีบ้างนะที่นี่อาจจะมีเยอะแล้วด้วยที่เข็นอย่างนี้ที่เข้าใจอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อโยมมีศีลมีทานบริสุทธิ์สิ่งที่จะให้เนี่ยเราหามาด้วยหยาดเหงื่อแรงงานของเราแล้วก็ตั้งใจทำด้วยใจบริสุทธิ์ศรัทธาจริงๆทำด้วยความศรัทธาเลื่อมใสมีจิตใจที่ปีติเอิบอิ่มตรงนี้แหละสำคัญบุญจะได้มากได้น้อยเนี่ยอยู่ที่ใจเนี่ยใจนี่สำคัญมากเพราะฉะนั้นจะทำอะไรต้องตั้งใจศรัทธาความเชื่อประสาทะความเลื่อมใสตั้งเชื่อตั้งเลื่อมใสแล้วใส่ใจให้เต็มที่ในสิ่งที่เราจะทำให้ทานแล้วก็เต็มที่ศึกษาบ้างว่าเราทำบุญให้ทานจะให้กับอะไรที่มันจะได้มากได้บุญมากแล้วก็ต้องดูพอสมควรด้วยบางทีถ้ามันห่างไกลเกินไปก็อย่าไปไขว่คว้ามันจนเกินเหตุเรารู้ว่าพระอรหันต์อยู่ที่นั่นที่นี่มันไกลจนไปทีนึงก็ลำบากนะยากไกลเหลือเกินนานๆไปทีนึงก็ได้แล้วก็ทำสิ่งอื่นทดแทนเอาไม่ให้ทานบุญที่มากกว่าให้ทานก็มีคือบุญรักษาศีลและบุญที่มากกว่ารักษาศีลก็มีคือบุญการทำสมาธิเราไม่มีเงินสักบาทเราก็ทำบุญได้เพราะบุญอยู่ที่ใจเราบุญไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจนี่แหละเริ่มต้นที่ใจเราทำอะไรมาตรฐานก็ยังว่านั่นแหละทำไปยังไงยังไงเหมือนคนเรียนหนังสือไม่ตั้งใจนั่นแหละก็ไม่ได้อะไรแล้วบางคนออกป.4 ป.5 ป.6 ยังอ่านสื่อไม่ออกก็มีแต่ปัจจุบันนี้แหละมีเยอะมีหลายโรงเรียนเดี๋ยวนี้มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างนั้นเพราะคนไม่ตั้งใจเด็กไม่ตั้งใจครูก็ไม่ตั้งใจเป็นด้วยกันทั้งสองฝ่ายเลยนะทั้งเด็กก็ดีทั้งครูก็ดี
มันมีเหตุมีปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้ครูมีความคิดที่เป็นอย่างนั้นไปคิดแล้วก็น่าสลดใจมากเลยนะเพราะฉะนั้นการให้ทาน 1. ผู้ให้ 2. ผู้รับผู้ให้ก็รู้แล้วนะว่ามีทานมีสิ่งที่เอามาให้เนี่ยบริสุทธิ์ไม่ได้ลักไม่ได้โกงอะไรใครมาและมีจิตใจที่ตั้งมั่นกำลังให้หรือให้แล้วก็ดีใจแล้วผู้รับก็คือปฏิฆา6คือผู้รับก็คือพระสมณะผู้ที่เราจะให้เนี่ย1ต้องมีศีลดีสมาธิดีปัญญาดีก็คือตั้งแต่ปุถุชนนี่นะแต่ปุถุชนก็มีหลายระดับนะโยมนะพระนี่ก็มีหลายระดับพระที่รักษาศีลดีก็มีระเบียบวินัยดีบางองค์ก็มีศีลแต่ไม่ทำสมาธิบางองค์ก็ทำสมาธิแต่ไม่เกิดก็ยังดีถือว่ามีบารมีนะทำสมาธิถึงไม่ได้สมาธิก็มีบุญของสมาธินะเหมือนกินข้าวคำหนึ่งก็อิ่มคำหนึ่งแล้วพุทโธทีนึงก็ได้บุญทีนึงแหละไม่ใช่ว่าไม่ได้นะโยมว่าเรานั่งมาสงบจะไม่ได้บุญได้บุญเหมือนทานข้าวนานๆทานคำหนึ่งก็ได้ที่เท่าที่เราทานนั่นแหละเพราะฉะนั้นท่านจึงให้หาพระที่ปฏิบัติดีมีวินัยดีมีศีลดีแล้วยิ่งมีสมาธิก็ยิ่งดีถ้าศีลดีสมาธิดีปัญญาย่อมมีเกิดตามมาอย่างแน่นอนนะขอให้เราตั้งใจนะความตั้งใจความใส่ใจนี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะเพราะฉะนั้นเราจะทำอะไรต้องตั้งใจใส่ใจอยู่กับสิ่งนั้นนะเรานั่งอยู่นี่เราก็อย่าไปเอาเรื่องบ้านมาพูดมาคิดมาอะไรมันทำไม่ได้แล้วเราตัดสินใจมาแล้วตัดใจให้เด็ดขาดต้องจัดใจให้เด็ดเดี่ยวแล้วเราจะไม่มีทุกข์ที่จะทำให้เรามีจิตใจที่เศร้าหมองขุ่นมัวมากจนเกินไปเพราะเรามาฝึกตัดใจนะโยมเรามาฝึกตัดใจพอเรามาแล้วก็ตัดใจไม่ห่วงใยอะไรแล้วถ้าไปห่วงไปกังวลจิตไม่เป็นสมาธิได้ง่ายเพราะฉะนั้นการให้ทานเข้าใจแล้วนะว่าให้ทานอย่างไรจึงจะได้อานิสงส์แรงมาก็หาสิ่งที่บริสุทธิ์ตัวเราเองก็บริสุทธิ์พระก็บริสุทธิ์แล้วทานนั้นก็เรียกว่าทานที่มีอานิสงส์มากมีอานิสงส์แรงแต่ยิ่งให้ทานกับพระที่ออกจากสมาบัติเดี๋ยวนี้หายากพระที่ออกเจาะที่จะทำสมาบัติได้เข้าสมาบัติได้เข้าทีกัน7วันนะโยมเผาไฟก็ไม่ไหม้เอาไปทิ้งน้ำก็ไม่จ่ายเป็นอย่างนั้นพระเข้าสมาบัติใน7วันเข้าแล้ว7วันพอออกมาก็ท่านก็สนใจจะไปหาโปรดคนที่ทุกข์คนที่ยากคนที่ท่านบางทีท่านก็มีท่านมีญาณท่านรู้ก็ท่านก็จะไปโปรดคนบางคนนี่รวยในปัจจุบันนั่นเลยนะทำบุญกับพระอาหารที่ออกจากฌานสมาบัตินี่มีอานิสงส์แรงมากเพราะฉะนั้นจะหาเดี๋ยวนี้หาไม่ได้เราก็ทำเองแล้วกันนะโยมจะได้บุญมากๆเรายิ่งมีสมาธิทำบุญก็ยิ่งได้บุญมากใหญ่นะโยมคนมีศีลสมาธิคนมีศีลทำบุญคนมีสมาธิทำบุญได้บุญมากกว่าคนที่ไม่มีศีลไม่มีสมาธิทำบุญถึงจะให้สิ่งของที่เท่ากันหรือให้สิ่งของที่มากกว่าแต่ว่าความตั้งใจของคนที่ให้นั้นไม่เหมือนกันมีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นใจนี่เป็นเรื่องสำคัญต้องทำความเข้าใจต้องศึกษาต้องมาฟังเทศฟังธรรมอย่างนี้แหละโยมพวกโยมเนี่ยเป็นเขาโคนะที่มาเนี่ยผู้คนโคก็อยู่ข้างนอกกันนะเยอะแยะหมดเลยพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบ
สัตว์โลกที่เกิดมาเนี่ยเอามนุษย์ก็แล้วกันที่เกิดมาในโลกเนี้ยเปรียบเทียบว่าไปสวรรค์เท่ากับขนโคเท่ากับขาวโคไปนรกเท่ากับขนโคมันต่างกันแค่ไหนสวรรค์กับนรกนี่มันต่างกันมากเลยนะสวรรค์นี่เย็นชื่นใจอะไรก็ได้อย่างใจเท่าที่เท่าที่บารมีของตนเท่าที่ฌานของตนเท่าที่เขาที่เราสร้างไว้นรกร้อนเป็นไฟแต่สวรรค์นั้นเยือกเย็นเราเลือกเอาสิเราจะไปไหนล่ะจะไปที่ไหนมันไปที่ใจนี่แหละไปที่ใจของเราเรามาทำใจเราจะได้อะไรเยอะพระพุทธเจ้าทรงยกย่องการทำสมาธินี่เป็นยอดบุญถ้าทำสมาธิได้ชั่วช้างสะบัดหูงูแลบลิ้นไก่สะพือปีกเชื่อแป๊บเดียวนะโยมนะหมายถึงว่าจิตรวมละนิวรณ์ห้าได้เกิดอารมณ์วิตกวิจารปิติสุขเอกตาเกิดขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ถอนออกแค่นี้แหละชั่วช้างสะบัดหูงูแลบลิ้นไก่สะพือปีกแป๊บเดียวแล้วจิตถอนออกมาถ้าบอกให้ทานอะไรก็ไม่เท่าบุญท่านเปรียบเทียบให้ฟังอย่างนี้เพราะอะไรถึงเป็นอย่างนั้นโยมเพราะจิตที่ได้สมาธิเนี่ยที่เกิดสติปัญญาเฉลียวฉลาดได้จะทำให้เป็นคนที่มีสติมีปัญญาและจิตที่รวมเป็นสมาธิเมื่อถอนขึ้นมาถ้าเจริญปัญญาแล้วก็สามารถจะบรรลุธรรมเข้าถึงความพ้นทุกข์พ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายไม่ไปตกนรกอีกแล้วไม่มาเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์ก็ยังทุกข์วิเศษยังไงก็ยังมีทุกข์จะเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินท่านก็ยังมีทุกข์เหมือนกันแล้วก็เมื่อตายแล้วไปไหนก็ไปที่ชอบทำอะไรก็ไปอันนั้นแหละคำว่าตายแล้วไปที่ชอบที่ชอบนะจริงๆมันเป็นเรื่องจริงเราชอบอะไรมักจะนึกถึงอันนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องทำสิ่งที่ชอบไว้ให้เราเราชอบสวรรค์เราก็ทำจิตที่ดีไว้ทำจิตของเราให้ดีไว้ถ้าให้ทานก็ตั้งใจอย่างที่ว่านั่นแหละถ้ารักษาศีลล่ะศีลนี่ศีลเท่ากันแต่อานิสงส์ไม่เท่ากันศีล5ศีล8หรือศีลอะไรก็ตามรักษาเท่ากันแต่มีความแตกต่างกันที่ใจเหมือนกันบางคนไม่ฆ่าสัตว์เพราะกลัวศีลขาดบางคนไม่ฆ่าสัตว์เพราะเมตตาแตกต่างกันไหมพระอริยเจ้าเขาเป็นอย่างนี้ตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปเนี่ยที่ไม่ทำอะไรนี่ท่านเห็นทุกข์พอเห็นทุกข์แล้วจะเมตตาไม่หมดเลยแม้แต่สัตว์เล็กสัตว์น้อยมันก็ญาติเราทั้งนั้นแหละนะญาติของเราพี่น้องของเราเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่ไม่เคยได้ไม่เคยได้เว้นเลยพวกเรานี่ก็เหมือนกันโยมเราเป็นพี่น้องกันมาแล้วทั้งนั้นเป็นพี่เป็นน้องเป็นมาทุกอย่างท่านบอกว่าไม่เคยที่คนไม่เคยเป็นอะไรกันมาไม่เคยเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่เป็นสามีภรรยากันไม่มีเลยไม่ช่วงไหนก็ช่วงหนึ่งเพราะว่าเราเกิดมามันมากมายเหลือเกินขนาดพระพุทธเจ้าเนี่ยมากกว่าเมล็ดทรายในมหาสมุทรที่นิพพานไปแล้วท่านนับเป็นจำนวนเปรียบเทียบท่านเทียบให้ฟังพระอรหันต์ก็มากมายแต่สัตว์ทั้งหลายทำไมมันยังมากมายอย่างนี้มันมาจากไหนกันโยมลองคิดสิสัตว์ในดินสัตว์ในน้ำสัตว์ที่หากินในอากาศมันมากมายนะมันมากมายเหลือเกินสัตว์ในดินเนี่ยบางทีโอ้โหมดเห็นไหมพื้นที่นิดเดียวแต่โอ้โหมดมากมายแต่ตรงนั้นไม่ใช่มีแต่มดอีกชั้นข้างล่างลงไปก็มีสัตว์อีกในน้ำก็เหมือนกันมากมายชีวิตนี่มันมากมายจริงๆอย่างนี้เองเพราะฉะนั้นเราอย่ามัวหลงกันเลยโยมคิดพิจารณาตัวนี้ให้มากๆ
คิดพิจารณาอย่างนี้ให้มากๆแล้วเราจะไม่หลงเรามันติดกินติดกามติดเกียรติต้องลดกินละกามทิ้งเกียรติแล้วไม่มีเบียดเบียนใครไม่เบียดเบียนตัวเองด้วยปัญหาเรื่องกินนี่ก็เรื่องใหญ่วุ่นวายทะเลาะกันฆ่ากันนะเห็นไหมเรื่องกามก็เหมือนกันฆ่ากันเรื่องเกียรติก็เหมือนกันแย่งกันโอ้ยเก้าอี้มันเรื่องทุกข์ทั้งนั้นเลยพระนี่ถ้าให้ลดหมดนะลดกินจากสามมือก็เหลือมือเดียวละกามมีแน่นอนเลยทุกอย่างไม่ได้ทิ้งเกียรติไม่เอาแหละพระไม่บ้าเกียรติแล้วลดหมดเลยลดกินละกามทิ้งเกียรติต้องลดแล้วต้องละอีกเนี่ยนะเริ่มต้นลดแต่จริงๆถ้าให้ละลดแล้วก็เอามาละเพราะมันทิ้งไม่ได้ไงกินนี่ไม่กินก็ตายแต่เรื่องกามเนี่ยทิ้งได้แต่ว่าทางใจมันยังไม่ทิ้งใจมันยังคิดมันยังปรุงมันยังยุ่งกับเรื่องกามก็มีเยอะแยะเรื่องเกียรติบางทีก็มีบ้างนะแต่พวกพระปฏิบัติก็ไม่เอาเกียรติหรือเขาตั้งให้ก็ไม่แต่สนใจก็สักแต่ว่าอย่างนั้นก็มีไปตามกันไม่ขัดกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูแต่ละรูปแต่ละองค์มีสักแต่ว่ามีเป็นสักแต่ว่าเป็นรู้สักแต่ว่ารู้เห็นสักแต่ว่าเห็นพระปฏิบัติก็ต้องทำอย่างนั้นพวกญาติโยมที่ปฏิบัติก็เหมือนกันอย่างนั้นแหละสักแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างว่างเปล่าท่านว่าอย่างนั้นนะพระพุทธเจ้าว่าทุกสิ่งทุกอย่างว่างเปล่าโลกนี้ต่อไปมันก็ว่างเปล่าหมดเลยโยมเดี๋ยวน้ำก็มาท่วมหมดนะเดี๋ยวน้ำก็มาท่วมหมดคนก็ตายหมดโลกเกิดใหม่ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาที่เราอยู่นี่เมื่อก่อนก็คงจะเป็นภูเขาเป็นมันก็กลับกันเป็นนะเดี๋ยวก็เป็นทะเลยังไปไกลๆก็ยังเห็นว่าโอ้มันเป็นทะเลใช่ไหมนี่แหละการเปลี่ยนแปลงของโลกเนี่ยโอ้โหมันมากมายและบางครั้งบางคราวเราก็ไปอยู่ในนั้นแหละในคราวที่เปลี่ยนแปลงที่ตายที่น่ากลัวที่เจ็บปวดทุกทรมานมันเป็นอย่างนั้นนะโยมนะเราต้องคิดต้องพิจารณาให้มากเราต้องถามไว้หมดจะห่วงคนอื่นห่วงคนอื่นห่วงคนอื่นตัวเองไม่ห่วงตายแล้วก็จากกันไปไม่รู้ว่าใครไปไหนหรอกไปตามที่ชอบที่ชอบใครชอบยังไงก็ไปอย่างนั้นชอบทำดีก็ไปดีไปสุคติถ้าชอบทำชั่วก็ไปสุคตินี่เป็นของแน่นอนทำบุญก็ได้บุญทำบาปก็ได้บาปทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วบุญบาปนี่แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ไปเกิดจิตขณะสุดท้ายเนี่ยสำคัญนะแต่บุญถ้าเราทำไว้มากๆเนี่ยมันก็มีบางอย่างเนี่ยถึงทำบาปที่น่ากลัวนะมันน่าจะได้มากกว่านั้นแต่ว่าเขาทำดูไม่มากก็ทำให้ฝากก็เป็นอโหสิไปได้เยอะนะถ้าบรรลุเป็นพระอริยเจ้าแค่พระอริยบุคคลขั้นต้นเนี่ยเป็นพระโสดาบันบาปทั้งหลายที่ทำไว้เป็นอโหสิกรรมหมดเลยนะแม้แต่ฆ่าคนมาเป็นร้อยก็ไม่สามารถที่จะกั้นไม่ให้จิตของผู้นั้นบรรลุเป็นพระโสดาเป็นพระอนาคาเป็นพระอรหันต์ได้นอกจากทำอนันตริยกรรมฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำโลหิตุบาททำสงฆ์ให้แตกกันนี่เป็นอนันตริยกรรมห้ามบวช ด้วยจะทำบุญทำดียังไงถ้าตายก็ไปนรกแน่นอนแต่บุญท่านทำไม่ใช่ว่าไม่ได้นะแต่เอาไว้ทีหลังมันอยู่ในใจเรานี่แหละทั้งหมดเลยว่าจะทำอะไรไม่เคยจะได้รอดจากใจไปได้ใจนี้จะเก็บไว้หมดเลยสัญญาไงสัญญาความจำได้หมายรู้นี่แหละสำคัญมากมันจดมันจำมันบางทีบางอย่างเราฝันเนี่ยเราไม่เคยเห็นเลยนะเราหลับฝันไปเอ๊ะที่ไหนแล้วไม่เคยไปเห็นเลยแต่เราไปเห็นได้บางทีก็สวยงามสถานที่นี่สวยงามเห็นโอ้ยชื่นใจเห็นน้ำตกโอ้ยมันมามากมายในโลกนี้เราไม่เคยเห็นนะ
น้ำอะไรมันมากมายขนาดนั้นเดินไปตรงไหนก็มีแต่น้ำมีแต่น้ำมีความสุขนะฝันบางทีมันมีความสุขมากเลยเราฝันไปเนี่ยสถานที่มันสวยงามเราไปเห็นแล้วมีความสุขแต่บางทีเราฝันแล้วเป็นทุกข์ก็มีเนี่ยถูกเขาไล่ตบไล่ตีไล่น่ากลัวก็มีนะจิตของเราเนี่ยมันเอาอะไรไว้เยอะมากเลยนะทั้งบุญทั้งบาปทั้งดีทั้งชั่วมันอยู่ในใจของเรานี่แหละโยมรู้จากการฝันของเราก็แล้วกันถ้าทำดีมันจะเก็บไว้ในใจทำไม่ดีมันก็อยู่ในใจเพราะฉะนั้นทำอะไรเราจะต้องระวังใจของเราให้ที่สุดทำให้ดีที่สุดทำอะไรก็ทำให้ดีที่สุดถ้ารักษาศีลก็รักษาให้ดีจะสักแต่ว่ารักษาจะไม่รู้ว่าศีลคืออะไรการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดกาเมหรือถ้าเธอศีลแปดแล้วก็ไม่ประพฤติผิดในเรื่องกามทุกอย่างนะพูดปบพูดคำหยาพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อบางทีก็ให้ปิดวาจาปฏิบัติเคร่งปิดวาจาไม่พูดให้คุยกันการพูดคุยนี่บางทีมันก็เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติต่อผู้ปฏิบัตินะเพราะจิตมันเข้าถึงความสงบละเอียดมากๆเนี่ยบางทีอะไรนิดอะไรหน่อยมันก็เป็นเหตุทำให้สมาธิเสื่อมได้ง่ายถอยออกได้ง่ายกลับมาหยาบได้ง่ายถ้าสงบแล้วมันจะลึกลงไปลึกลงไปลึกลงไปจนต่อไปนานๆเข้านะเข้าสิ่งที่มากระทบกระเทือนนี่ก็จะไม่มีผลมันปล่อยวางได้แยกเขาไม่รับไม่เอาจิตออกไปรับมันก็ไม่มีผลต่อสมาธิทางใจเราใจของเราก็ยังสบายใจเราก็ยังเฉยใจเราก็ยังมีความสุขแต่ก็ไม่ติดนะสุขนี่ดีแต่ติดไม่ได้ทุกข์นี่ไม่ดีแต่ต้องละให้ได้ละในการไม่ไปคิดถึงมันไม่ไปทำมันแล้วก็ไม่คิดถึงมันด้วยอดีตที่ทำมาแล้วก็ไม่คิดถึงมันถ้าไปคิดถึงมันอีกมันก็กระทบจิตใจของเราก็พยายามตัดใจไม่คิดเอาแต่สิ่งดีๆเข้ามาทับมันไปมันจะได้ลืมมันไปพอต่อไปนะเข้ามันก็หมดไปบาปบุญมาทับบาปเหมือนว่ามาทับมาถมกันไว้ไอ้บาปมันอยู่ข้างล่างบุญอยู่ข้างบนเราก็จะมีแต่ความสุขความทุกข์นี่อยู่ข้างล่างโอกาสที่จะขึ้นมาแล้วก็มานะยากมากนะหรือนานมากเพราะฉะนั้นเราต้องทำไว้มากๆเลยโยมเราไม่รู้ว่าเราไปทำบุญทำบาปอะไรไว้เมื่อชาติก่อนๆ นะเราไม่รู้เลยจริงๆเนี่ยความไม่รู้นี่แหละเป็นเรื่องที่สำคัญมากเราจึงต้องมาทำความรู้ไงนั่งสมาธิเนี่ยคือมาทำความรู้เพื่อทำลายความไม่รู้ให้มันหมดไปจะได้มีแต่ความรู้เราปฏิบัติทำแล้วเราก็รู้รู้นะครับจิตมันจะเฉยได้ถ้าไม่ทำความรู้ก็จะไม่เห็นความเฉยถ้าทำความเฉยให้เป็นปกติแล้วไอ้ความไม่รู้มันก็จะดับไปเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำความรู้ให้มากๆทำความรู้ให้มากๆทำความรู้ให้ต่อเนื่องกันต้องอาศัยความอดทนโยมอดทนอดกลั้นนะอดทนอดกลั้นจะทำให้ได้อย่างใจเรานะมันยากนะใจเรานี่อะไรหน่อยมันก็จะไปแล้วต้องทนมันไว้หาเหตุผลทนมันไว้ต้องใช้ปัญญาต้องใช้ปัญญาแล้วมันจะทนได้คนอื่นทนได้แล้วก็ทนได้เขาทำได้แล้วก็ต้องทำได้อย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นเรื่องดีนะเป็นเรื่องที่ดีต้องเอาอย่างนั้นแข่งกันทำดีได้ไม่เป็นไรไม่เสนียดอย่างไรเป็นบุญพอถึงดีที่สุดแล้วมันละหมดแหละแต่ใหม่ๆนี่ก็แข่งกันทำดีดูเขาทำดีอยู่ใกล้คนดีนี่สำคัญมากเลย
คบคนอย่างไรก็มักจะเป็นอย่างนั้นคนทำสมาธิดีก็เพราะเขามีศรัทธามีศรัทธาดีเขาเห็นทุกข์เขาจึงทนจนได้สมาธิก็เพราะว่าอยากจะพ้นทุกข์ก็ต้องยอมทุกข์โยมถ้าไม่เห็นทุกข์ก็ไม่พ้นทุกข์นะทำสมาธินี่ถ้าไม่ทุกข์ก็ไม่ได้สมาธิด้วยนะโยมนะมีใครล่ะถ้าหากว่านั่งแล้วไม่ปวดไม่เมื่อยจะมีสมาธิไม่มีหรอกคนจะได้สมาธิต้องพ้นจากการทนจากการเจ็บการปวดการความทุกข์ทั้งหลายทุกข์ใจแล้วก็เหมือนกันห่วงคนนั้นห่วงคนนี้ห่วงคนโน้นห่วงคนนี้แล้วก็ต้องตัดใจไม่ห่วงตัดใจแล้วก็ใหม่ๆมันก็ทุกข์อ่ะนะไม่ได้คิดถึงมันก็ทุกข์เพราะมันยึดติดอ่ะต้องทำจิตให้ตัดให้ได้นะแล้วต่อไปเราจะเข้าใจว่าเราจะทำยังไงกับความรักความหวงความห่วงสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นที่อยู่ในจิตใจของเราแล้วเราจะแก้ใจของเราได้ควบคุมใจของเราได้ตรงนี้สำคัญมากนะปฏิบัติต้องให้ควบคุมใจของเราได้อย่าให้กิเลสมันสั่งเราเราต้องสงบกิเลสได้เพราะฉะนั้นเข้ามาปฏิบัติธรรมก็เพื่อจะมาเห็นทุกข์ผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นก็เห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมก็คือผู้นั้นแลเห็นทุกข์คนไม่เห็นทุกข์นี่ไม่มีทางเห็นธรรมได้เลยโยมพิจารณาไปเถอะเรื่องทุกข์เขาทุกข์เห็นอะไรไม่ดีก็น้อมเข้ามาที่เราเราก็เป็นอย่างนั้นได้นะบางทีมันมีผลเลยนะพอนึกปุ๊บจิตมันสงบได้เลยมันสลดสังเวชกับสิ่งเหล่านั้นบางทีในช่วงที่ใจเราสงบเนี่ยนึกที่ไม่ดีไอ้สิ่งที่ไม่ดีแต่ไกลใจเราทำไมจึงดีได้พอเราไปนึกว่าไอ้คนที่เขาติเขาด่าเขาว่ามาเนี่ยโอ้ยดูแล้วมันน่าสมเพชมันไม่น่าทำเลยแต่คนก็เขาไม่ค่อยเต็มสติเขาไม่ค่อยเต็มนะเขาก็ยังทำอยู่อย่างนั้นแหละเขาก็ยังด่ากันอยู่อย่างนั้นเขาก็ยังว่าอยู่อย่างนั้นเขายังตีอยู่อย่างนั้นกี่เดือนกี่ปีเขาตีกันอยู่อย่างนั้นนี่เกิดเราไม่เห็นว่าโอ้คนนี้เขาตีเขาว่าเขาอย่างนั้นเราเกิดสลดสังเวชเราก็คงเคยเป็นอย่างนี้มามากแล้วนะจิตมันสลดปุ๊บเลยจิตรวมได้เลยบางคนก็อาจจะสำเร็จบรรลุขั้นใดขั้นหนึ่งไปได้เลยหรืออย่างน้อยก็ได้เห็นความเป็นจริงคือยอมรับแล้วเนี่ยจิตมันยอมรับแล้วมันสลดเบื่อหน่ายคลายวางไงเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันสามารถจะทำให้เรามีจิตใจที่สลดเบื่อหน่ายคลายวางทำให้จิตของเราว่างจิตของเราเป็นธรรมขึ้นมาทีนี้พอจิตสงบจิตเบาจิตสบายจิตว่างแล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนจิตของเราถ้าเป็นบ่อยๆเกิดบ่อยๆจิตของเราจะดีขึ้นจะมีปัญญาขึ้นปัญญากับเมตตาจะมาคู่กันเลยพอมีปัญญาเมตตาเกิดสงสารเห็นไปหมดเลยอย่างที่คุยให้ฟังเนี่ยเห็นสัตว์ทุกอย่างที่มีชีวิตที่มีขันธ์5เนี่ยเป็นญาติเราหมดน่าสงสารหมดเขาต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วเราจะฆ่าเขาเลยคือเราจะทรมานเขาเลยนี่ก็อยากจะส่งเคราะห์อย่างเดียวเมตตาอยากส่งเคราะห์อยากช่วยเหลืออย่างเดียวแต่เมื่อบางสิ่งบางอย่างมันทำไม่ได้ก็ต้องตัดใจเขาก็มีปัญญาอีกเขาก็มีปัญญาว่าเราต้องตัดใจสิ่งนี้มันเป็นไปไม่ได้สิ่งนี้มันเป็นอย่างนี้เองเช่นนี้เองทำเท่าที่ทำได้ก็ไม่เหนื่อยใจไม่เหมือนบางคนต้องทำให้ได้ต้องทำให้ได้คิดแล้วต้องทำให้ได้มันไม่ใช่ถ้าทำไม่ได้เราก็ทุกข์สิเราต้องมีปัญญารู้จักแยกแยะในสิ่งใดควรจะเป็นอย่างไรนี่แหละสำคัญปัญญานี่เป็นแสงสว่างของโลกนะก็คือแสงสว่างของทุกคนนะโลกก็คือหมู่สัตว์
ที่อยู่ในโลกเนี่ยไม่มีอะไรก็มูสัตว์ทั้งนั้นแหละสัตวะแปลว่าผู้คล่องคล่องอะไรโยมคล่องไหมมันคล่องดูใจเราเนี่ยใจเรายังคล่องไหมเราพิจารณาขันธ์ห้าเนี่ยกายเวทนาจิตธรรมรูปเสียงกลิ่นรสทั้งหลายเนี่ยจิตเรายังคล่องอยู่ไหมยังคล่องในรูปไหมในคล่องในเสียงไหมในคล่องในกลิ่นคล่องในรสไหมมันคล่องอยู่มันติดอยู่มันยึดอยู่จึงแยกพวกเราพวกเขาพวกมึงพวกกูเนี่ยจึงทะเลาะเบาแวงกันเพราะอย่างนี้แหละเพราะนี่แหละสัตวะนี่แหละมันมีสัตว์อยู่ในใจของทุกคนเลยมีผู้คล้องอยู่ถ้ายังไม่บรรลุเป็นพระโสดาบันก็ยังมีสัตวะอยู่พระโสดาบันท่านละสกายทิฏฐิได้แล้วเห็นว่าไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีสัตว์ไม่มีคนไม่มีเราไม่มีเขาเป็นของสมมุติทั้งนั้นเลยร่างกายเป็นของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเกิดมาเราไม่มีอะไรนะเรามีตวิญญาณมานะโยมเรามาเกิดในท้องแม่ก็ได้ธาตุสี่จากพ่อกับแม่มารวมกันเนี่ยแต่ท่านก็ดูแลสนุถนอมก็ท่านถือว่าเป็นลูกท่านนะเป็นยังไงสัตว์มันยังเป็นเลยโยมสัตว์แต่บางตัวมันก็มีเหมือนกันที่มันไม่รักรูปมันคนก็มีเหมือนกันมันก็เป็นกรรมมันเป็นกรรมทั้งสองฝ่ายเป็นพยาบาทกันมาอันนี้แหละก็ต้องถือว่าเป็นอย่างนั้นอย่าไปคือถ้าไปถือเป็นมึงเป็นกูทำไมทำเราอะไรอย่างเงี้ยทำไมไม่ดีเราก็ดีแล้วทำไมไม่ดีแล้วก็ไปพยาบาทอีกก็ไปผูกโกรธไปพยาบาทเดี๋ยวก็วนเวียนมากลับมาเขามาเป็นเรามาเป็นเขานะก็เรียกว่าโกงกรรมโกงเวียนโกงกรรมโกงเวียนมันผัดกันขึ้นลงล่างขึ้นบนอยู่ไงโกงกรรมโกงเวียนเป็นอย่างนี้เราต้องหักโกงกรรมสารจักรให้มันไม่หักให้หักซ้ำจะได้ไม่หมุนเราต้องตัดโลภโกรธหลงเนี่ยเราต้องตัดมันเป็นกงกรรมกงเกวียนพยาบาทนี่ตัวสำคัญเลยตัวสร้างแหละตัวสร้างในสิ่งที่ไม่ดีให้เกิดขึ้นพยาบาทอาฆาตจองเวรก็เลยมาเป็นกันอยู่เนี่ยแล้วก็ทำกันต่อไปบางคนเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่น่าทำมาทำได้แต่คนก็คนดีไม่ได้รู้เรื่องดูราวอะไรก็ไปอยู่ในเหตุการณ์ที่ร้ายได้ไอ้คนที่ไม่ดีเนี่ยโอ้โหมากมายไม่เป็นไรนี่มันเป็นกงกรรมกงเกวียนทั้งนั้นแหละแต่เรามองไม่เห็นเราทำไว้เราก็ไม่รู้อันนี้แหละสำคัญเพราะฉะนั้นเราต้องเชื่อกรรมไงกรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมใครทำดีย่อมได้รับผลดีทำกรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่วรู้อย่างนี้แล้วเราจะทำชั่วทำไมความชั่วนี่พระพุทธเจ้าว่านิดเดียวเขาอย่าทำดีกว่าเพราะสิ่งนิดเดียวเนี่ยบางทีมันก็เราให้ทุกข์ก็ยาวนานมาได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าทำเลยเราต้องทำให้ดีที่สุดกรรมชั่วไม่มีก็ต้องศีลดีสมาธิดีแล้วปัญญาดีรักษาศีลอย่าสักแต่ว่ารักษาว่าศีลนี้เป็นที่สุดของโลกแหละจะว่าดีก็ดีที่สุดนะถ้าจะพ้นทุกข์ก็ต้องเพราะศีลสีเลนะสุขติยันติคนจะมีความสุขได้เพราะศีลสีเลนะโภคสัมปทาบุคคลจะมีภพทรัพย์ได้เพราะศีลสีเลนะนิพพติยันติบุคคลจะถึงพระนิพพานได้ก็เพราะศีลเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงยกย่องศีลว่าศีลเป็นเยี่ยมในโลกเพราะอยู่กับคนมีศีลสบายใจไหมสบายใจแค่อยู่กับคนมีศีลหน้าเนี่ยโอ้เรามีความสุขเราไม่กังวลเลยของจะหายอะไรจะเสียไม่มีเลยคนมีศีลไม่เคยทำลายใครแม้แต่คำพูดก็ดีการกระทำก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นศีลังโลกเออนุตรังที่ได้บอกไว้เบื้องต้นศีลเป็นเยี่ยมในโลกแล้วอยู่กับคนมีศีลจะมีความสุข
แค่อยู่กับคนมีศีลนะคือความมั่นใจความไว้ใจไงความเชื่อใจเพราะฉะนั้นเรามีศีลเนี่ยตัวเองเราก็มีความสุขคนที่อยู่กับเราเขาก็มีความสุขเขาก็มีศรัทธาความเริ่มใสคนมีศีลเขาจะสำรวมกายสำรวมวาจาก็เพราะใจเขานั่นแหละเพราะใจเขาแหละมาดูแลรักษากายวาจาก็เลยเป็นกายที่สำรวมระวังไม่ทำในสิ่งที่ไม่ดีก็จะไม่มีอะไรเกะกะเก้งก้างทำให้น่าเกลียดจะเป็นคนที่น่ารักน่ายกย่องน่าสรรเสริญเป็นคนที่เจริญเพราะฉะนั้นสำคัญมากนะโยมนะพ่อแม่ผู้มีพระคุณเนี่ยจะบอกว่าจะทำอะไรอะไรไม่สามารถที่จะทบแทนบุญได้หมดสิ้นทบแทนบุญคุณพ่อแม่เนี่ยแต่ถ้าบุคคลใดพ่อแม่ไม่เคยให้ทานก็เพียรพยายามที่ทำให้พ่อแม่นั้นรู้จักให้ทานเมื่อพ่อแม่มาสถานในทานแล้วนั่นแหละถือว่าทบแทนบุญได้หมดทบแทนบุญคุณได้หมดเกลี้ยงเลยหมดสิ้นเลยเพราะอะไรโยมก็เพราะทานนั่นน่ะจะให้เขาไปเกิดอีกไม่รู้เท่าไรเลยดีกว่าชาติปัจจุบันอีกได้มากกว่าที่พ่อแม่เขาทำให้เราแค่นี้แต่ว่าเขาได้ที่เราที่ลูกนำพามาให้มาให้ทานเนี่ยมันได้มากมายเหลือเกินได้สวรรค์สมบัตินะมาให้ทานแล้วได้สวรรค์สมบัติเพราะฉะนั้นถ้าพ่อแม่เราไม่เคยให้ทานก็หากุศโลบายหาชักชวนมาบ้างอะไรมาบ้างพยายามอ่ะไม่มาก็พยายามหาวิธีอะไรก็ตามถ้าเราจะทดแทนบุญคุณพ่อแม่ลูกก็ดีพ่อแม่ก็ดีต้องชักชวนลูกก็ต้องชักชวนพ่อแม่พ่อแม่ก็ต้องชักชวนลูกรู้จักสอนลูกตั้งแต่เล็กมันจะเป็นการเคยชินและเราจะไม่เหนื่อยใจเมื่อเวลาเขาโตขึ้นสอนคนโตนี่สอนยากมากนะสอนยากถ้าคนมีปัญญาไม่มีทิฏฐิมานะก็สอนง่ายบางคนเนี่ยบางคนสอนแป๊บเดียวหรือพามาเห็นเท่านั้นก็เข้าใจแหละเขาศรัทธาเริ่มใสเพราะเขาทำไว้เดิมเยอะมันจึงได้ง่ายไงแต่ถ้าบางคนเขาห่างมาก่อนจากเขาผ่านอะไรมาเยอะจากที่เขาเคยทำดีมาเกิดมาทำไม่ดีมาเยอะพอมาชาตินี้เขาก็ย่อมแข็งกระด้างย่อมไม่เป็นคนว่าง่ายสอนง่ายเขาเป็นเหมือนกับว่าเป็นคนดื้อด้านเกเรชอบในสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ดีไม่ชอบนี่เขาเป็นอุปนิสัยของคนเราทำกันไว้ทางนั้นทุกคนทำกันไว้บางทีมันมาปิดบังได้ง่ายนะความไม่รู้นี่ร้ายนะอะไรจะมาร้ายเท่ากับความไม่รู้ล่ะอะไรจะดีเท่ากับความรู้ล่ะความไม่รู้นี่แย่ที่สุดความรู้นี่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเรามาเรียนรู้เรามาฟังธรรมเนี่ยเราก็มาเรียนรู้เรามาฟังในสิ่งที่ดีที่สุดนะการฟังธรรมเนี่ยพระเป็นคนชี้ทางถ้าโยมตาดีโยมก็ถ้ามองก็เห็นทางเพราะตั้งใจดีแต่ถ้าโยมไม่ตั้งใจล่ะก็ไม่เห็นหรอกไม่ได้มองพระชี้ไปทางนี้นะก็ไม่ได้สนใจไปก็หลงเราจะไม่อย่างนั้นเราจะสนใจในธรรมปฏิบัติธรรมเราก็สนใจเราจะตั้งใจเอาจริงสู้อย่าถอยแล้วก็ทำศีลให้ดีที่สุดศีลนี้สำคัญนะโยมจะได้มรรคผลมากน้อยปฏิบัติจะได้มากน้อยดูที่ศีลนี่นะศีลให้ดีไว้ก่อนสมาธิยังไม่ได้ไม่เป็นไรทำไปพอได้สมาธิแล้วมันจะมีปัญญาจะชี้ทางออกบอกทางถูกให้เราเพราะศีลดีต้องมีสมาธิแน่นอนสมาธิที่เกิดขึ้นมาก็เป็นสัมมาสมาธิคือเป็นสมาธิที่เห็นถูกไม่เห็นผิดนี่แหละเป็นเรื่องที่สำคัญ
ฉะนั้นก็เหลืออีก10นาทีโยมก็น่าจะพอสมควรแก่เวลาแล้วนะโยมมีอะไรข้องใจสงสัยบ้างล่ะ10นาทีนี้อ่ะให้เวลายังได้อีก9นาที8นาทีเดี๋ยวก็จะตีระฆังถ้าใครยังติดค้างอะไรอยู่อาตมาก็ลืมไปแล้วพูดไปบางทีก็พูดไปก็ตัดเรื่องอื่นไปก็ลืมให้เวลา8นาทีโยมถ้าสงสัยอะไรก็ถามได้ตอบได้ก็จะตอบทำให้เข้าใจก็ติดไว้ก่อนแล้วกันมีไหมโยมมีไหมไม่มีก็เดี๋ยวก็จะสรุปแล้วนะวันนี้พูดเรื่องอะไรไปบ้างจำได้บ้างไหมโยมเรื่องทานเข้าใจไหมไม่เข้าใจถามไม่เข้าใจถามเรื่องศีลไม่เข้าใจถ้ายังข้องใจยังสงสัยก็ถามได้เรื่องสมาธิก็ถามได้อีกแล้วก็จะตอบเท่าที่ได้ทานศีลภาวนานี่แหละโยมต้องทำแล้วทำให้ดีทำให้บริสุทธิ์ทำให้ดีที่สุดนะให้ทานก็พยายามทำใจของเราให้ดีที่สุดทานข้าวของเราที่จะให้ก็เท่าที่เราจะทำได้นะเท่าที่เราจะทำได้ถ้าหาพระดีไม่ได้จะใส่บาตรขอแนะนำให้ถือว่าองค์ที่เราจะใส่บาตรนั้นเราใส่บาตรให้กับพระอรหันต์คิดอย่างนั้นเลยนะโยมนะเราใส่บาตรให้พระอรหันต์ท่านจะเป็นพระอะไรก็ตามแต่เราใส่บาตรให้พระอรหันต์ตั้งใจอย่างนั้นเราจะไปคล้องใจว่าองค์นี้เป็นอย่างนั้นองค์นั้นเป็นอย่างนี้อย่าไปคิดอย่างนั้นเลยเรานึกว่าเราตัดใส่บาตรให้กับพระอรหันต์แล้วเราจะได้บุญมากเพราะจิตใจของเราจะมั่นใจเราจะบริสุทธิ์จิตใจของเราจะปีติทำใจให้เอิบอิ่มโยมทำใจให้เอิบอิ่มเวลาให้ทานนะทานแล้วบริสุทธิ์จิตใจของเราสดใสบริสุทธิ์ให้ด้วยความเต็มใจให้แล้วปีติใจมีความสุขนึกถึงเมื่อไหร่ก็มีความสุขนี่แหละมันจะติดใจเราไปจนตายแหละใจพวกนี้แหละที่เราจะไปพึ่งได้อาศัยได้จะไปถามโยมบาลจะไปถามแล้วก็ตอบไม่ได้แย่นะทำอะไรไปบ้างเดี๋ยวเขาต้องถามหมดแหละโยมนะแล้วเคยอ่านเคยฟังเคยได้ยินที่เขาเล่าให้ฟังที่เขาตายไปมามันเหมือนกันเลยนะมันเชื่อได้นะไม่มีอะไรไม่จริงเพราะสัญญาความจำได้ใหม่รู้ทุกคนมีอยู่จะไปโกหกไม่ได้นะถ้าโกหกเอาใหญ่เลยนะโดนหนักเลยจะไปโกหกเนี่ยโกหกไม่ได้โกหกตัวเองได้มาแล้วทำแล้วไม่ได้ทำโกหกไม่ได้ถ้าเราพูดไม่จริงเราก็รู้อยู่ว่าเราพูดไม่จริงถ้าเราทำจริงเราก็รู้อยู่ในใจเราว่าทำจริงใครว่าเราไม่ทำก็ไม่ใช่อ่ะเราทำจริงๆอย่างนี้นี่แหละสำคัญนะโยมนะเป็นเรื่องที่สำคัญความตั้งใจจริงเนี่ยแต่ไม่ว่าทำอะไรเลยโยมมันต้องมีอุปสรรคอุปสรรคต้องมีทุกอย่างทุกอย่างอุปสรรคคือปัญหาเราเอามาเป็นปัญญาซะนะอย่าไปเพิ่มมันบางคนชอบเพิ่มเขาว่าเรานิดเราว่าเอาหนักเขาทำเรานิดเราต้องเอาให้หนักฮึ่มฮึ่มอยู่ในใจแหละเดี๋ยวกูมั่งนะมึงถึงกูมั่งแล้วมึงอย่างเงี้ยอย่าใช้เลยโยมโหกิเลสตัวนี้ตัวร้ายเลยเนี่ยตัวพยาบาทอาฆาตเนี่ยจองเวรเค้นฆ่าโอ้ยเราต้องเอาให้มากมากกว่านี้แต่กูจะเอาให้เละเลยเนี่ยโอ้โหเนี่ยมันน่ากลัวมากเลยนะคนจิตใจที่พยาบาทเนี่ยน่ากลัวไกลธรรมะไกลธรรมะเข้ายากคนต้องบางคนนี่ไม่มีพยาบาทมาเกิดมานี่ไม่พยาบาทอาฆาตคนนะโกรธแต่ไม่พยาบาทนะพยาบาทไม่ได้พยาบาทมันจะรู้ตัวเองวันนี้เราพยาบาทอันเนี้ยรู้ว่าพยาบาทอมไม่ดีนี่คิดไม่ได้เนี่ยคน
ถ้าคนกิเลสน้อยจะไม่มีพยาบาทจะโกรธแรงยังไงปุ๊บเดียวหายโกรธง่ายหายไวโกรธง่ายหายไวพวกนี้ปฏิบัติธรรมขึ้นปฏิบัติธรรมเข้าถึงธรรมได้ง่ายเพราะฉะนั้นไอ้ตัวไหนที่ยากที่สุดตัดออกก่อนเลยมาปฏิบัติเนี่ยโลภะความโลภอยากได้บางคนมีจริตเป็นอย่างนั้นบางคนก็มีราคะแล้วหนักทางราคะเอาละอีก5นาทีก็คิดว่าพอดีแล้วนะโยมนะพูดไปพูดมาก็ต้องลาโยมละการฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมให้ทานในวันนี้เป็นบารมีของญาติโยมอาตมาก็ขออนุโมทนาสาธุผลบุญของญาติโยมด้วยขอให้ญาติโยมที่มาทำบุญสร้างกุศลในวันนี้จงมีความสุขมีความเจริญปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปโดยชอบธรรมแล้วขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาปรารถนาสุขก็ขอจงได้สุขปรารถนาความพ้นทุกข์ก็จงพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านฟังจนลงไปนั้นเป็นพระธรรมเทศนาจากท่านหลวงพ่อบุญส่งวณิศิโลนะครับครูบาอาจารย์วัดสังฆทานตำบลบางแปรอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะครับครับต่อจากนี้ไปก็จะได้กล่าวคำถวายสังฆทานนะครับครับตั้งนโมพร้อมกัน3จบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวะตะเมทานังอาสวะขยาวังสุขังโหนตุตุติยัมเปสุทินังวะตะเมทานังอาสวะขยาวังสุขังโหนตุตาติยัมเปสุทินังวะตะเมทานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุครับเชิญครับทุกท่านที่มีสังฆทานและทายธรรมนะครับนำขึ้นไปเขมขุนเจ้าได้เลยนะครับพระนักบวชชายมาขึ้นธรรมาสน์หนึ่งคนช่วยกันรับของแล้วขึ้นธรรมาสน์หนึ่งคนครับวันนี้เราก็ได้ฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์นะครับในการให้ทานรักษาศีลนะครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ได้ธรรมะจากลานธรรมวัดสังฆทานนะครับพร้อมทั้งเครือข่ายวิทยุ FM 82ขออนุญาตผมจำผิดอีกแล้ว89.25คลื่นข่าวจากชาวพุทธครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งธรรมะให้กับทุกท่านได้ถึงบ้านสำหรับผู้ที่เดินอยู่บนรถนะครับบนรถเมล์หรือบนรถเข็นหรือนอนอยู่ที่เตียงที่บ้านนะครับเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะก็เป็นสื่อหนึ่งที่ท่านได้บรรลุธรรมเช่นเดียวกันครับในการฟังธรรมะถ้าเราเข้าใจและเข้าซึ้งถึงแล้วจิตบริสุทธิ์จิตนิ่งจิตว่างก็เป็นสมาธิได้นะครับแล้วก็บรรลุถึงเป็นพระโสดาบันได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าหากว่าเรามีความนอบน้อมและปฏิบัติจริงๆนะครับก็เกิดบุญกุศลเช่นเดียวกัน
และนักบวชทั้งชายและหญิงหรือผู้ที่มาฟังธรรมะในวันนี้หรือทุกๆวันก็เช่นเดียวกันนะครับพระสังฆทานยินดีน้อมรับกำลังศรัทธาของทุกท่านที่ได้มาใช้สถานที่วัดสังฆทานโดยมีพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลเขมโกและพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตบุญโญท่านได้จัดหาสถานที่ตั้งวัดสังฆทานนี้ขึ้นมาและอยู่ใกล้ในความเจริญและอยู่ในที่ชุมชนที่จะพึงมาบรรลุธรรมและรู้ธรรมเห็นธรรมได้เพราะฉะนั้นก็เป็นสื่อหนึ่งที่พวกเราวัดสังฆทานและทุกท่านที่มาก็เป็นเจ้าของวัดสังฆทานเช่นเดียวกันนะครับครับในตอนนี้ไปหลวงพ่อท่านจะบังสกุลแล้วก็ให้พรนะครับทั้งหมดครับต่อไปก็ลงฟังเดี๋ยวค่อยไปก็ได้นั่งก่อนโยมจะอะไรก็โยมมาจุจ่าจะไปนั่งสงบฟังบางสกุลกันโยมก็บังไปด้วยนะบางสกุลเนี่ยบางสกุลตัวเรานี่แหละเราก็จะได้ไปถึงผู้ล่วงลับดับขันผู้เราที่เราที่เขียนมาให้เนี่ยต้องได้ที่ตัวเราด้วยนะพระก็จะบางสกุลบางสกุลก็พิจารณาตามที่บางสกุลเดี๋ยวก็จะแปลไปด้วยไงเราก็บางสกุลตัวเองเลยจะได้บุญต้องบางสกุลบ่อยๆอยู่เราจะได้บุญบุญจะเกิดอนิจจาวตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปจิตวานิรุจจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังโอปสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุมาเรียนรับพรเนาะยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนทิสาครังห้วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวเมวอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิทธิตังปัจจิตังทุมังขออิตาพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวัสมิจันตุจงสำเร็จโดยจับรันสาเพปุเรนทุสังกปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยธาเหมือนพระจันทร์ให้วันเพ็ญมณีโชติรโสยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่าน
สัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสธีภวันตุเตข้อความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกมือสาธุครับเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นนี้เถิดเชิญทุกท่านเตรียมตัวกับพระอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวากขาโตภะคะวัตตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปาติปันโนภาควาโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูปัจจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบเชิญกราบพระอีก3ครั้งนะครับพร้อมแล้วกราบ